บางขุนเทียนเขตติดทะเลหนึ่งเดียวในกรุงเทพเวลาเราคิดถึงอาหารซีฟู้ดใกล้กรุงเทพเนี่ยทุกคนก็จะคิดถึงบางขุนเทียนใช่ไหมวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะพาทุกคนไปกินซีฟู้ดใกล้กรุงกับ3ร้านเด็ดร้านแรกเรืองฤทธิ์ร้านอาหารซีฟู้ดร้านเก่าแก่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นร้านซีฟู้ดร้านแรกที่อยู่ในย่านนี้เลยนะทุกคนบีชี่คาเฟ่ร้านสายถ่ายรูปกับวิวสุดปังมีมุมถ่ายรูปเยอะมากพร้อมอิ่มกับกุ้งไซส์ใหญ่แบบจุกๆสุดท้ายเจ๋งชายทะเลร้านเนี้ยเจ๋งสมชื่อเลยพอกินเสร็จแล้วก็นั่งเรือลงไปดูโลมาที่ทะเลได้เลยแถมได้ไหว้พระด้วยนะบางขุนเทียนซีฟู้ดไม่เคยเปลี่ยนอร่อยเหมือนเดิมจัดไปอ่ะถึงแล้วเรื่องลิซซี่ฟู้ดแต่ว่าพี่เมื่อกี้ลูกตาลบอกว่าจะเจอกันที่ร้านเลยใช่ไหมแต่ว่าอยู่ไหนอ่ะพี่เห็นอยู่ข้างในข้างในเหรออ่าหืออ้าวดูจ้ามาแล้วอะไรเนี่ยทำไมเรากินเพลินเลยอ่ะของมันน่ากินขนาดนี้นี่สั่งมาเผื่อแล้วเนี่ยร้านแรกของเราเลยมาบางขุนเทียนทั้งทีต้องห้ามพลาดร้านนี้เลยนะเรืองฤทธิ์ร้านอาหารซีฟู้ดจุดเด่นของร้านเนี้ยเป็นร้านเก่าแก่ตั้งแต่ปี2542เลยนะอาหารเขามีความสดใหม่อีกทั้งมีไซส์ให้เลือกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่บรรยากาศร้านโปร่งมีลมพัดตลอดทำให้ไม่ร้อนเลยที่สำคัญเลยคือทางร้านเขาปรุงอาหารด้วยรสมือแบบคนไทยซึ่งทำให้อาหารเขามีความเข้มข้นจัดจ้านไม่ว่าจะเป็นเมนูแซ่บๆอย่างโป๊ะแตกปูผัดผงกะหรี่หรือจะปลากระพงทอดน้ำปลาก็อร่อยไม่แพ้กันเขาเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยนะเฉพาะขนาดไหนตานกับพี่แนทอาสามาลองให้ทุกคนแล้วนี่ของเด็ดเลยนะอะไรของเด็ดปูผัดผงกะหรี่พี่น่ากินมากน่าอิ่มไหมร้านนี้ปูผัดผงกะหรี่เด่นมากต้องลองพี่มานี่นะหนูจะป้ายยาทุกอย่างทั้งเมนูโป๊ะแตกปลากระพงร้านน้ำปลาก็เลิศนี่เนื้อแน่นมากพี่ยังใหญ่อ่ะสดมากเลยนะตัวเครื่องแกงของเขาอ่ะนัวนัวเนียนๆหวานมากอ่ะต่อไปโป๊ะแตกละกันอันนี้ก็คือครบทะเลทุกอย่างเลยนะกุ้งหอยปูปลามาหมดเลยโป๊ะแตกฟิลแบบต้มยำอะไรอย่างงี้ป่ะต้มยำน้ำใสแน่นเนาะสุดยอดอุ้ยเป็นหอยเชลด้วยหนูอ่ะถนัดเรื่องหอยมากเก็บหอยมาจากทุกสารทิศทั่วประเทศไทยไหนดูดิล้างหน่อยล้างหน่อยล้างหน่อยปล่อยวิญญาไม่มีแต่มีหอยนะคะอันนี้คือปลากระพงปะปลากระพงราดน้ำปลาเอาเลยลูกตาลตัวมาใหญ่มากเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้พี่สาวสุดที่รักนี่เอาไปเยอะคือถ้ากินเปล่าๆอ่ะมันก็จะมีความเค็มๆหอมๆน้ำปลาใช่ไหมเนื้อก็แน่นๆใช่แต่ถ้ากินคู่กับน้ำจิ้มของเขาที่ลูกตาลราดไปแล้วอ่ะมะม่วงมันเปรี้ยวมันเพิ่มความแบบเปรี้ยวหวานน่ะมาร้านนี้พี่ชอบอันไหนสุดชอบปูที่สุดแน่นอนตัวนี้ที่เด็ดของร้านเลยมันนัวถ้าพี่แนทติดใจนะอยากมาร้านนี้เขาเปิดทุกวันหยุดวันพุธเปิด10โมงถึง3ทุ่มวันหยุดวันปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ปิดนะจ๊ะมาได้เลยการมาบ่อยมากช่วงสงกรานต์ปีใหม่น่ะห้ามพลาดเลยร้านนี้เส้นเนี่ยทั้งเส้นน่ะเขาเลี้ยวเข้าร้านนี้ทุกคันว้าจริงร้านตำนานโอ้โหอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงข้างหน้าเต็มแล้วใช่ชนกันเต็มเลยคอนเฟิร์มพี่แนทต้องมาเลิศอิ่มยังเดี๋ยวมีร้านต่อไปเป็นคาเฟ่คาเฟ่เหรอคาเฟ่แต่ยังไม่บอกหรอว่าคาเฟ่อะไรอะไรยังไม่บอกต้องไปดูเองไม่ใกล้เอ้ยไม่ไกลอยู่แถวนี้ไม่ไกลไม่ไกลอยู่แถวนี้ชื่อร้านอะไรปีชีคาเฟ่บอกแค่นี้ฟังชื่อก็รู้เลยว่ามันต้องแบบทะเลแน่นอนใช่ไหมบีชีซีฟู้ดเหรอไม่ใช่ชัวร์ไปดูเองไปกินกันต่อลูกตาลเราอยู่ไหนเนี่ยทะเลไงพี่
ป็นไงคือทะเลปะข้าไม่ใช่เลยก็ฟิลฟิลไงที่นี่ก็แต่บรรยากาศตรงเนี้ยคาเฟ่ได้ใช่ไหมที่นี่คือคาเฟ่นะบีชี่คาเฟ่ร้านอาหารทะเลหนึ่งเดียวของย่านบางขุนเทียนที่มีที่นั่งแบบรังนกส่วนตัวกลางทะเลสาบเลยจ้าฟิลเหมือนมาเกาะชายทะเลเลยทุกคนร้านนี้เนี่ยเป็นเพทเฟลลี่ด้วยนะเหล่าท่าทั้งหลายสามารถพาเจ้านายสี่ขาอย่างน้องหมาน้องแมวมาเที่ยวได้แบบชิวๆเลยเมนูแนะนำก็คือกุ้งมังกรผัดซอสเอ็กโอแกงส้มหน่อไม้ปูไข่หมึกผัดน้ำดำ3อย่างเนี้ยก็คือฟินสุดๆไปซึมซับบรรยากาศนั่งในรังนกชิลๆอาหารแบบเลิศๆไปกันเลยโหลูกตาลจัดไปมากอลังการสุดๆเลี้ยงดีสุดๆแล้วชอบที่นั่งไหมเลือกรังนกให้เลยนะจิ๊บจิ๊บรังนกยังไงที่นั่งก็ดีวิวก็ดีอาหารก็จัดเต็มมีซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะกุ้งมังกรผัดซอสเอ็กโอเหมือนเขาจะเอาเนื้อไปผัดกับซอสอ่ะตรงหัวก็มีมันๆแบบให้ลูกตาลหนวดนี้หรอหนวดแบบว่าใหญ่จริงๆเหมือนเสาอากาศปะแต่จริงอ่ะมันอย่างนี้ได้นะหักกึ๊บกินได้อ๋อตาลก็เป็นมังกรแล้วดิมีหนวดอ่ะเอาไหมคนละตักไข่ตักไข่ให้เห็นไหมมันมากน้ำจิ้มซีฟู้ดดีไหมมันน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บครบรสสุดๆซอสเอ็กโออ่ะคือจะมีความแบบเค็มหวานกลมกล่อมแบบครบรสครบรสเหมือนกันอันนี้เลยแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ตรงหูปะรู้สึกมันไปตามเหมือนมดอะที่นี่เขาใช้ปูแบบที่เลี้ยงอยู่ในบ่อแบบสดๆเลยเลี้ยงพักไว้ใช่มันเหมือนมีอะไรอยู่ตรงหน้ามันตลกมันเหมือนจะได้ออกสวยเลยสวยใช่ปะจะสวยปะไม่เขาไม่เขาโอเคเขาอย่างนี้แล้วโอเคแล้วนี่ปฏิเสธเลยนะต่อเลยดีกว่าดำดำอันนั้นปลาหมึกน้ำดำไอ้นี้คือหมึกของปลาหมึกเป็นงานร้านนี้เลิศสุดยอดปะต่ออันนี้ไหมไปโดนหน้าอุ้ยนี่ได้อะไรนะวะยิงใจอันนี้ปลานึ่งซีอิ๊วพี่ปลานึ่งซีอิ๊วว้าวเนื้อขาวเวอร์มีอีกร้านนี่ใช่ไหมมีอีกร้านหนึ่งคาดหวังนะโอ้ยร้านนี้สุดยอดเลยนะกินเสร็จได้ดูปลาโลมาเฮ้ยร้านนี้นะบิชชี่คาเฟ่ถ้าโซนคาเฟ่เขาจะเปิด9โมงถึง4ทุ่มแต่ถ้าเป็นโซนอาหารที่เรากินอย่างเงี้ยก็11โมงถึง4ทุ่มทุกวันเลยโอเคใครมามากินกันได้นะใช่ดีจริงตรงเส้นนี้เลยมาขุนเทียนชายทะเลโคตรเจ๋งเลยอ่ะอะไรเจ๋งโคตรเจ๋งเลยอ่ะพี่แนทอะไรเจ๋งร้านนี้ร้านเจ๋งซีฟู้ดอ่าเจ๋งสุดๆเลยป่ะร้านนี้นะกินเสร็จแล้วก็ได้ดูปลาโลมายิ่งกว่าปลาโลมานะเป็นปลาวาฬบูดาปลาวาฬบูดาซะด้วยใกล้กรุงเทพสุดๆไม่ได้อยู่ตลอดนะปลาโลมาจะเจอมั้ยวันนี้นั่นน่ะสิแต่ตาลเคยมาแล้วใช่มั้ย2ครั้งยังไม่เจอไม่แน่นะพี่แนทดวงดีอาจจะมีก็ได้มาครั้งเดียวเจอเลยพี่แนทจะได้เจอแบบปลาวาฬปลาโลมาอย่างเงี้ยพร้อมกันทีเดียวเมื่อกี้เรากินมาจัดเต็มแล้วใช่ปะเดี๋ยวไปย่อยหน่อยละกันนั่งเรือย่อยนั่งเรือย่อยก่อนแล้วค่อยไปใช่เฮ้ยทำไมนั่งเรือย่อยก่อนแล้วค่อยกินโอเคอ๋อตบเองเหรอไปเลยไปเลยไปเลยมาร้านสุดท้ายร้านเจ๋งเจ๋งสมชื่อพอกินซีฟู้ดเสร็จก็ไปหาโลมาต่อได้เลยร้านอาหารติดริมน้ำมีลมพัดมาตลอดเลยรายการอาหารทะเลมาครบทั้งกุ้งหอยปูปลาเราสามารถเลือกได้หลายอย่างเลยนะหลังจากกินเสร็จแล้วก็ยังลงเรือเพื่อไปดูปลาโลมาและไหว้พระกลางทะเลได้ฟรีด้วยนะทุกคนเมนูแนะนำนะทุกคนหอยหลอดผัดชาแกงส้มไข่ปลาลิวกิวยำชะครามกุ้งสดปลากระพงทอดสมุนไพรร้านเนี้ยรีบมากินแล้วรีบไปนะจะได้ไปดูโลมาแบบเราไปพี่นาทองขึ้นเรือยังติดต่อปลาโลมาได้แล้วเอามาต้นเนี่ย
เอาไว้สื่อสารติดจากร้านที่แล้วใช่ติดจากร้านที่แล้วมานี่เลยนี่เห็นไหมเขาพกอะไรมาเขาไม่มีน้ำตาลกินกลางทะเลสดชื่นสุดๆใช่แล้วก็นี่ของสำคัญอีกอย่างยาดมเดี๋ยววันนี้ค่ะวันนี้จะมีโลมาป่ะคะโอกาสเจอมันก็จะ50 50นี่50เลยเป็น50ที่ได้เจอเป็นปลาธรรมชาติครับมันอยู่ที่จังหวะด้วยขึ้นเลยไหมคะขึ้นได้เลยครับไปนั่งเรือมาต้องหิวแน่นอนใช่ไหมใช่หิวมากอันนี้คือของเด็ดที่มาแล้วต้องสั่งเลยใช่ไหมใช่นี่น่ากินมากไข่ปลาริวกิวอะถ้าร้านไหนทำสุกเกินนะมันจะแข็งแล้วจะแห้งแต่เนี้ยพอดีตัวน้ำซุปเปรี้ยวเผ็ดแต่เข้มข้นมากๆอะต่อเลยป่ะชามนี้อลังการสุดๆอันนี้ปลากระพงทอดราดสมุนไพรดูความสมุนไพรข้างบนต่อเมื่องต่อแล้วต่อได้ไหมอันนี้คือยำชะครามกุ้งสดยำชะครามน้ำยำที่นี่เขาจะเด็ดมากรสชาติมันเหมือนไอ้นี่หอยนางรมทรงเครื่องแต่ว่ามันไม่ได้เข้มข้นเท่าแบบนั้นอันนี้มันจะมีความเป็นน้ำแต่รสชาติจะมีเปรี้ยวหวานหอมทอดอ่ะเออนิดและฉ่ำต่ออุ๊ยอันนั้นหอยอะไรอ่ะหอยหลอดปะหอยหลอดพี่แนทเคยกินยังไม่เคยยังหรอตันก็ข้างๆพูดเหมือนเคยอ่ะหอยหลอดโคตรอร่อยกินยังนี่เนื้อเขาเป็นแบบนี้อู้น้องลำตัวยาวหอยก็นุ่มมันยังมีอีกพิเศษกว่านั้นอะไรอะโลมานึ่งซีอิ๊วมันใหญ่มากพี่อุ๊ยมีจริงเหรอก็จะหนักมากเลยนะโอ้น่ากินปะน่ากินมากสดสุดแล้วเครื่องทิ้งไว้เออปล่อยไปว่ายน้ำลอยไปบนฟ้าใช่อ่ะบินต่อเผ็ดเนาะเผ็ดนิดนึงนะแต่เผ็ดแบบแซ่บๆถ้าเผ็ดก็กินโค้งไม่มีน้ำตาลเลยจ้ะน้ำตาลเข้ากันดับเผ็ดได้ดีตาสดชื่นสุดๆเข้าไหมอร่อยเนาะชอบร้านนี้เปิดปิดกี่โมงร้านนี้นะถ้าวันธรรมดาอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลอ่ะจะ9โมงถึง1ทุ่มแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็9โมงถึง3ทุ่มเลยถ้าใครอยากมาก็มาได้เลยนะร้านเจ๋งซีฟู้ดมาได้กิจกรรมดีอาหารอร่อยใช่ล่องเรือฟรีนะก็คือแบบฟรีเหรอตะกี้อ่ะฟรีก็ถ้าเรามากินก็ได้ล่องเรือฟรีเลยใช่แล้วก็อันเนี้ยถ้ามาเนี้ยขอฝากทุกคนเลยพอเวลามาบางขุนเทียนมันจะเจอซีฟู้ดอะไรแซ่บๆใช่ปะทุกคนอย่าลืมพกโค้งไม่มีน้ำตาลมาด้วยมันเข้ากันมากจริงชนไปหน่อยอ่ะไปกินต่อแล้วกินต่อฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายฝากบางขุนเทียนด้วยนะถ้าใครมาบางขุนเทียนเจอลูกตาได้ไหมได้โทรหาลูกตาเลยได้ไหมได้ได้เลยได้หมดถ้าได้กินฟรีอ่ะโทรได้หมดแหละเอ้ยบาย